รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความน่ารักของสัตว์คู่สีต่างสายพันธุ์ที่ต้องเรียกว่าครอบครัวตัวมอแมวหมูหมาเมนูนี้มียอดชมการสืบทอดขนมถ้วยโบราณรุ่นคุณแม่ให้กลับมาเป็นที่นิยมในยุคออนไลน์ขนมถ้วยตะไลบุหลันลอยเลื่อนชีวิตวิถีใหม่ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยต้องถูกลงโทษให้หลาบจำด้วยท่าขำๆแบบนี้ชิมมะไฟหวานเมืองจันทร์สดๆจากต้นผลชีวิตชาวสวนมะไฟในภาวะวิกฤตโควิด-19ผมอยากจะช่วยพี่เล็กเก็บเหลือเกินแต่ผมกลัวร้อนฮะเพราะมันเป็นมะไฟทั้งหมดนี้ในจักเพชร7ย่าน้ำวันนี้สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจักเพชร7ย่าน้ำพบกับสีสันข่าวและเรื่องราวสนุกสนุกดูแล้วมีความสุขกันทั้งครอบครัวทางช่อง GMMM 25แห่งนี้ครับวันนี้ผมจักเพชรมาพร้อมกับของดีของเด็ดเก็บรวบรวมภาพความประทับใจที่ได้เห็นคนไทยสู้กับเชื้อร้ายด้วยความอดทนรอมานานจนมาถึงวันนี้ที่รอคอยที่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อัดอั้นมานานหลายงวดแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นมาชมสีสันข่าวฮาฮาหลุดๆขำๆจากทั่วทุกภูมิภาคกันก่อนให้อารมณ์ดีคึกคักรับวันดีในวันนี้กับช่วงแรกของเรานั่นก็คือช่วงข่าวเด็ด7ย่าน้ำข่าวเด็ด7ย่านน้ำข่าวแรกวันนี้ไปดูตัวอย่างของตลาดนัดที่ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อคนเมืองเลยใครไปตลาดแห่งนี้รับรองว่าจะมีแต่ความปลอดภัยแถมยังรู้สึกอุ่นใจอีกด้วยเพราะขนาดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ยังมาปั่นจักรยานออกมาจ่ายตลาดด้วยกันช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้เราได้เห็นหลายภาคส่วนร่วมใจกันเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขอย่างเช่นตลาดนัดสีเขียวจังหวัดเลยที่เปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลให้ชาวบ้านได้มาค้าขายมีรายได้กันซึ่งคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้ออกมาจ่ายตลาดเพื่อให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่เดินตลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแล้วตลาดสีเขียวมีมาตรการอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ทางเข้าจะมีจุดให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นนวัตกรรมชาวบ้านไม่ต้องใช้มือกดที่ขวดเพียงแค่คุณใช้เท้าเหยียบความสะอาดก็จะไหลหยดสู่มือของคุณแล้วแหมไม่ธรรมดาจริงๆเอาเท้าเหยียบเอามือรองมือรองก่อนจ้าแล้วก็เท้าเหยียบครับขอบคุณด้วยนะพี่น้องนอกจากนี้ยังมีการวัดไข้ทุกคนก่อนเข้าไปจ่ายตลาดรับรองความปลอดภัยอีกระดับเมื่อเข้าไปในตลาดร้านค้าหรือแผงผู้ค้าแต่ละร้านจะต้องตั้งห่างกัน3เมตรและมีจุดยืนหน้าร้านเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและลดการสัมผัสด้วยการจ่ายเงินในตะกร้าเรียกได้ว่าได้ของอร่อยกลับบ้านแบบปลอดภัยห่างไกลไวรัสแน่นอนครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วไหนล่ะครับท่านผู้ว่าเมืองเลยที่กล่าวถึงตอนแรกผู้ชายคนนี้ดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในข่าวสองมือถือถุงผ้าและตะกร้าใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่งตัวเป็นพ่อบ้านที่ดีเหมาะกับการมาจ่ายตลาดจริงๆแน่นอนแล้วล่ะครับท่านผู้ว่าเมืองเลยคือเขาคนนี้นี่เองตลาดสีเขียวหรือที่เราเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนมาขายที่ข้างสารกลางข้างอำเภอเมืองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยดีก็วันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนว
ว่าแต่จ่ายตลาดเพลินๆจนของเต็มไม้เต็มมือแบบนี้เย็นนี้ทำอะไรรับประทานครับท่านมื้อนี้ได้แกงผักหวานได้ปลาแห้งจ่ายตลาดเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานคู่ใจกลับไปทำแกงผักหวานใส่ปลาแห้งรับประทานให้อร่อยเลยนะครับท่านผู้ว่าเชียร์ไปพร้อมกันจักรยานสีแดงชอบกินผักกินปลาแบบนี้มีหน้าล่ะท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ถึงได้ผอมเพรียวหุ่นดีแถมยังขี่จักรยานไปจ่ายตลาดเองแบบนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าผู้ว่าต้องมาก่อนเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนยังอยู่กันที่เรื่องราวของตัวอย่างผู้นำที่ดีแต่คราวนี้จะพาไปดูวิธีการลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้หลาบจำครับเป็นการลงโทษแบบขำๆแต่ได้ผลเกินคาดของผู้ใหญ่บ้านกิ้งกลองอำเภอสีเกาจังหวัดตรังด้วยการออกกำลังกายด้วยท่าง่ายๆแบบนี้ฮึบเอาฮึบอันหนึ่งอันสองอันหนึ่งสองสามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่โรงยิมหรือสถานออกกำลังกายแต่อย่างใดนะครับแต่นี่คือความคิดสุดเจ๋งของนายชัยยากิติเวชบรกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังที่มีมาตรการลงโทษคนไม่สวมหน้ากากอนามัยโดยมีบทลงโทษให้เลือกตามความเหมาะสมใครยังหนุ่มยังแน่นร่างกายแข็งแรงก็เลือกวิทเพลินใครเป็นสาวสวยหรือเป็นชายมาดแวนแต่กำลังแขนไม่ไหวก็เลือกเป็นการกระโดดตบหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยก็จะให้หมุนหัวเข่าเรียกได้ว่าห่างไกลโรคโควิด-19 แถมเพิ่มความฟิตด้วยการออกกำลังกายได้ประโยชน์ถึง2ต่อกันเลยทีเดียวเชียวเชียบหัวยักไหลสะบัดมือกันเถอะน้องพี่แล้วลองใส่เอวใส่เอวใส่เอวลองทำดูสิเรามาซอยเท้าซอยเท้าแฟนแขนกันเถอะเบบี้เพราะขยับร่างกายนั้นทำได้ไม่นั่งอยู่บนเก้าอี้รับรองเฮลตี้แน่นอนเซ็กซี่แน่นอนและโมเลซี่นั่งนั่งนอนนอนแค่ก่อนดูหนังก่อนดูละลงโทษด้วยวิธีการแบบนี้แต่ชาวบ้านก็เข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากจะได้ออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วเจ้าหน้าที่ยังมีรางวัลด้วยการแจกหน้ากากอนามัยให้คนละ1ชิ้นอีกด้วยไปกันที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันบ้างดีกว่าครับที่วัดสว่างอารมณ์เขามีการแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดแบบไม่ธรรมดาเพราะที่นี่เขาแจกไปร้องเพลงไปเป่าคลุยไปสร้างบรรยากาศของการแจกจ่ายให้เต็มไปด้วยความรื่นรมเคาะกระทะไปฟังเพลงไปทำกับข้าวไปอะไรจะสุนทรีขนาดนั้นครับพระอาจารย์แป๊ะนี่แหละฮะบรรยากาศการทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดที่บริเวณวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบรรเลงความรื่นรมโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติและพี่สัญญาพรนารายนักร้องเสียงหวานที่มาขับขานในบทเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนางมีหน้าล่ะแต่ละนางถึงมารอต่อแถวกันให้ลืมส่วนสาเหตุที่ศิลปินระดับตำนานต้องมายืนตากแดดกล่อมคนในวัดด้วยเสียงเพลงแบบนี้ก็เพราะวันนี้เป็นวันดีที่พระอาจารย์แป๊ะหรือพระครูยติธรรมนุยุตเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลบางกระเบาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสาธุท่านเจ้าคณะตำบลองค์ใหม่ผมจีวรใหม่ฉายไลแต่ไม่ค่อยคุ้นตาเรียกได้ว่าเป็นงานแสดงมุทิตาจิตสักการะถวายความยินดีที่นอกจากพระสงฆ์จะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ศิลปินทั้งสองคนก็ยังได้เป่าขลุ่ยร้องเพลงบรรเลงด้วยความยินดีปรีดาทั้งในศาลาและหน้ากระทะแบบเนี้ยเชียบ
มท้องแถมยังมีนักร้องมาช่วยสร้างสีสันเรียกได้ว่างานนี้มีครบทุกรสชาติทั้งรสพระธรรมและอรรถรสความหวานของบทเพลงต้องขออนุโมทนาสาธุกับบุญกุศลของอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีและคุณอาสัญญาพรนารายณ์กันด้วยนะครับไปกันที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไปดูความน่ารักของสัตว์คู่สีต่างสายพันธุ์ที่ว่ากันว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดีคอเคลียร์เล่นกันเต็มที่แบบว่ามีหมาแมวอยู่หมูก็ร่าเริงเกิดเป็นหมูแต่ชอบอยู่กับหมาลูกหมูป่าตัวนี้ชื่อว่าเจ้านำโชคครับเป็นลูกหมูป่าที่พลัดหลงกับแม่เข้ามาในสวนลำไยของชาวบ้านในตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าของบ้านหลังนี้จึงรับเลี้ยงไว้โดยให้พี่นิ่มสุนัขพันธุ์ไทยคอยเฝ้าดูแลน้องนำโชคจะไปไหนต้องมีพี่นิ่มไปคอยเทคแคร์แม้ในวันที่นำโชคอยากเล่นกับแมวพี่นิ่มตัวนี้ก็จะพาไปแบบเนี้ยเคยเห็นไหมแมวขี่หมูคลอเคลียเล่นกันทั้งแมวทั้งหมูดูสิฮะมีหมามีแมวอยู่หมูก็ร่าเริงโอ้ my god ก็เห็นเดินเล่นอยู่ในป่าลำไยอะค่ะพัดหลงมาน่าจะพัดหลงมากับแม่มันมันเพิ่งน่าจะเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองแล้วมันพัดหลงมาในสวนมาวันแรกปล่อยเดินเล่นมันก็ไม่กัดกันเลยหมาก็เล่นกับหมูเรียกได้ว่าเป็นคู่หูหมูกับหมาที่เป็นคู่สีต่างสายพันธุ์ว่างเมื่อไหร่เป็นต้องชวนกันไปวิ่งไล่วิ่งจับช่างเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูโอ้ my godนานทีปีหนจะได้เห็นความน่ารักซุกซนของครอบครัวต่างสายพันธุ์ที่ต้องเรียกว่าเป็นครอบครัวตัวมอก็มีทั้งหมาแมวและก็หมูแหมอบอุ่นอบอุ่นจริงๆครับยังอยู่กันที่เรื่องราวของความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์แสนรู้แต่จะพาไปดูวิธีการคลายร้อนให้กับบรรดาสัตว์ต่างๆภายในสวนสัตว์ขอนแก่นโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ40กว่าองศาเจ้าหน้าที่จึงหาอะไรหวานๆเย็นๆมาให้พวกมันกินเล่นเรียกได้ว่าเป็นหวานเย็นบั้งไผ่คลายร้อนกระบอกไม้ไผ่ในกล่องที่พี่เขาถืออยู่นี้ไม่ใช่กระบอกข้าวหลามนะครับคุณผู้ชมสังเกตให้ดีมีเกล็ดใสๆเพราะข้างในคือหวานเย็นต่างหากล่ะครับ wow. แต่เป็นหวานเย็นที่มีความพิเศษซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขาทำไว้ให้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในสวนสัตว์เอาไว้กินเล่นคลายร้อนผ่อนคลายความเครียดก็ช่วงนี้อากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุไป40องศาเซลเซียสต่อเนื่องหลายวันโดยทำหวานเย็นผลไม้ชนิดต่างๆใส่บั้งไม้ไผ่นำไปแช่แข็งให้พี่หมีควายทำก้นเลือดแช่เย็นให้เสือโคร่งและสิงโตได้ตะปบกินคลายร้อนสร้างความสดชื่นและผ่อนคลายอย่างทั่วถึงและไม่ต้องแย่งกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีบ่อน้ำให้เสือโคร่งอินโดจีนลงเล่นเพื่อปรับอุณหภูมิและลดความร้อนปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหารสัตว์นำอาหารสดเนื้อสดไปแช่แข็งทำเป็นหวานเย็นสำหรับให้สัตว์ที่กินเนื้อทำหวานเย็นผลไม้สำหรับสัตว์ที่กินพืชผักเป็นอาหารเช่นหมีหมาหมีควายและชะนีมือขาวส่วนนาคก็จะได้กินปลาทูแช่เย็นโดยจะได้กินวันละครั้งในช่วงที่อากาศร้อนจัดสร้างความชื่นชอบให้กับบรรดานานาสัตว์เป็นอย่างมากเห็นแล้วยังต้องอิจฉาชาวสวนสัตว์ขอนแก่นเลยล่ะครับอมเชียบร้อนรักตัวเธอมันร้อนเป็นไฟมืนมืนมืนฟ้าเป็นไฟร้อนร้อนเกินทนมันร้อนเกินไปมืนมืนมืนฟ้าเป็นไฟร้อนร้อนเหลือกำลังมันร้อนข้างในมืนมืนมืนฟ้าเป็นไฟจัด
มทุกความเย็นจนไม่เห็นเหงื่อแบบนี้มิน่าล่ะถึงได้อารมณ์ดีกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าเย็นกายสบายใจไปทั้งสวนสัตว์ขอนแก่นเลยล่ะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปดูวิถีคนหาหอยติบตามโขดหินริมหาดที่สามารถสร้างรายได้ขายได้กิโลกรัมละ300บาทเลยทีเดียวครับแต่กว่าจะได้หอยแต่ละตัวนั้นก็ต้องผ่านทั้งการแกะการแคะการควักเก็บหอยติบดีดนิ้วเรียกเงินด้วยท่าแบบนี้และที่พลาดไม่ได้ในช่วงสุดท้ายของรายการผมจะพาไปบุกป่าฝ่าดงมะไฟขึ้นไปชิมความหวานของมะไฟเมืองจันรวมทั้งจะพาไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนมะไฟที่ต้องต่อสู้อยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วชาวสวนเขามีวิธีการรับมืออย่างไรผมอยากจะช่วยพี่เล็กเก็บเหลือเกินแต่ผมกลัวร้อนฮะเพราะมันเป็นมะไฟเพราะมันเป็นมะไฟช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสู่รายการจากเพชร7ย่านน้ำครับช่วงนี้มาดูของดีวิถีชุมชนที่ผมเก็บรวบรวมมานำเสนอเริ่มต้นที่แรกด้วยของดีของแปลกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโฮมแลนด์จังหวัดชลบุรีที่นี่เขามีต้นมะม่วงพันหงจินหวงต้นหนึ่งเห็นแล้วต้องอึ้งในความพยายามออกดอกติดผลของมันออกลูกตรงไหนไม่ออกดันมาออกผลตรงปลายยอดบนกิ่งไม้ที่ตายแล้วช่วยกันส่องช่วยกันดูทำไมจู่ๆต้นมะม่วงตัดยอดถึงได้ออกลูกได้แถมลูกใหญ่ห้อยย้อยเป็นจุดส่องห้อยสองลูกแบบนี้นี่แหละครับของแปลกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโฮมแลนด์จังหวัดชลบุรีโดยเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าได้ตัดกิ่งมะม่วงพันหงจินหวงที่มียอดเหี่ยวตายทิ้งไปแล้วแต่จู่ๆกิ่งเนี้ยก็ออกดอกติดผลจนหลายคนชะงนสงสัยว่ามะม่วงสองลูกเนี้ยออกลูกตรงไหนไม่ออกดันมาออกตรงกิ่งที่ถูกตัดมันแปลกเลยไม่เคยเห็นมะม่วงตอนออกมาใหม่ๆไม่มีนะฮะเนี่ยใบเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยแค่ทีแรกเจ้าของบ้านเขาก็คิดว่ามันจะไม่มีลูกหรอกมันก็เป็นแค่ท่อเฉยๆแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกแบบนี้มันก็เป็นต้นอย่างเงี้ยใบนี่อะไรก็ไม่มีคือตอนแรกตัดแล้วใช่ไหมค่ะตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยคือมันจะตายเหรอค่ะแล้วก็คงมันไม่ออกไม่ออกก็ต้องออกเพราะเขาบอก16พฤษภาออกแน่แอ้อันนั้นมันลอตเตอรี่แต่อันเนี้ยมะม่วงออกลูกแปลกออกในบ้านเลขที่ที่เจ้าของบ้านเขาไปชี้ให้ดูชัดๆแบบเนี้ยโอ้ my god อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็คงจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่แล้วเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจะมีโชคหรือไม่ต้องคอยติดตามลุ้นกันดูครับไปกันที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ไปดูงูกกไข่ใกล้ๆกับคอกวัวแถมยังส่งเสียงขู่ให้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้งานนี้กว่าพี่ๆกู้ภัยจะเอาออกมาได้ก็ทั้งงูทั้งไข่มันแสนจะทุลักทุเลมีอะไรอยู่ในรูแล้วคนมามุงดูทำไมโอ้โหแล้วนี่รถแบ็คโฮกำลังเร่งขุดอะไรเหรอนั่นถ้าอยากรู้ตามมาดูกันก็เพราะชาวบ้านตำบลบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พบงูหลามนอนกกไข่อยู่ในกองฟางแถมส่งเสียงขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้ร้อนถึงกู้ภัยต้องมาช่วยจับแต่งานนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะเจ้างูเลื้อยหนีเข้าไปในป่าทึบรกเลยต้องใช้รถแบ็คโฮเพื่อเคลียร์พื้นที่กับทีมงานร่วม10ชีวิตและไทยมุงอีกหลาย10ชีวิตงูก็กลัวคนคนก็กลัวงูแต่ต้องเผชิญหน้ากันกว่าจะเอาออกมาได้ครบทั้งงูและไข่งูก็ดูแสนจะทุลักทุเลสุดท้ายตามธรรมเนียมไทยแลนด์โอลี่จับมาวัดขนาดตัวงูหลามตัวเนี้ยยาวถึง3เมตรหนักถึง12กิโลกรัมและนับไข่งูได้ทั้งหมด25ฟองแต่แหมพ
พอทุกอย่างคลี่คลายดูบรรยากาศแล้วไม่เหมือนมาจับงูเลยนะครับเหมือนการแสดงงูมากกว่านะครับเนี่ยโอ้ my god งง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 งูรีบมาเข้าฝันหนูถ้างูได้ยินเสียงลันลันลันเลื้อยเลื้อยมาเธอเพียงหนูอยากมีคู่เคียงรีบรีบมาเข้าฝันมาต่อกันอีกหนึ่งงูครับแต่ตัวเนี้ยเป็นงูเหลือมทองนานๆทีจะมีมาให้เห็นแต่มาแบบเนี้ยก็ไม่ไหวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31ได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้ไปจับงูเหลือมทองภายในซุ้มไก่ชนบ้านป่าหมากตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาในที่เกิดเหตุพบงูเหลือมทองตัวขนาดประมาณ2เมตรอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ตรงคอดูแปลกๆเข้าไปดูใกล้ๆโอ้โหหลักฐานคาปากพี่แกเล่นขมือบไก่ชนของชาวบ้านไปซะแล้วถึงว่านอนนิ่งไม่สู้เจ้าหน้าที่เลยอิ่มละสิท่าดูสิฮะตีนไก่ยังคาปากอยู่เลยครับโอ้ my god จับได้คาหนังคาเขาแถมยังคาเต็มปากแบบนี้นี่แหละครับมหันตภัยร้ายของชาวซุ้มไก่ชนที่ต้องคอยระมัดระวังประคบประงมไก่ชนของท่านให้ดีๆเปลี่ยนบรรยากาศมาดูของดีวิถีชุมชนที่ออกดอกออกผลสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายในช่วงนี้นั่นก็คือเห็ดทอบหรือเห็ดเพาะที่วางขายกันตามท้องตลาดสดในจังหวัดพิษณุโลกปีนี้ราคามาแรงขายกันกิโลกรัมละ900บาทแต่สำหรับคนที่เป็นสาวกคนชอบเห็ดทอบถึงจะแพงแค่ไหนก็ยังต้องตามไปซื้อลูกอะไรกลมๆ เกลื่อนตลาดมีทั้งเปื้อนดินมีทั้งพร้อมกินพร้อมเอาไปทำอาหารนี่แหละครับเห็ดเพาะหรือเห็ดทอบที่เก็บมาสดๆใหม่ๆขายกันที่ตลาดใต้ตลาดเทศบาล1อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่เจ๊นงรับซื้อมาจากพ่อค้าจังหวัดตากเอามาขายเป็นวันแรกราคาสูงถึงกิโลกรัมละ900บาทถึงจะราคาสูงขนาดนี้แต่ก็มีคนมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากเพราะของหายากก็ต้องแพงเป็นธรรมดาแต่ที่ทำให้น่าซื้อไปกว่านั้นก็แม่ค้านี่แหละครับขายเก่งขนาดเนี้ยโอ้โห my god ออเดอร์ 80% ค้าได้เหลือจากนั้นเดี๋ยวแม่ค้าไปต้มเองวันแรกจริงๆฮะหนูหยุดไปตั้ง2เดือนจริงๆไม่โกหกหาแทนตัวเองว่าหนูซะด้วยโอเคครับหนูก็หนูไปร้านนี้เรียกเจ๊นมไม่ได้แล้วล่ะครับต้องเรียกว่าร้านหนูนงหนูหยุดไปตั้ง2เดือนจริงๆไม่โกหกครับ Oh my god เห็ดทอบสดๆแถมแม่ค้าขายได้อรรถรสแบบนี้มีหน้าล่ะเห็ดทอบเจ้านี้ถึงได้ขายดิบขายดีจริงๆนอกจากเห็ดทอบยังมีของที่ออกมาคู่กันในช่วงนี้ครับนั่นก็คือแมงมันของกินลำของชาวภาคเหนือครับยิ่งปีนี้ราคาแมงมันพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทบรรดาขาเฝ้าขาส่องขาจับแมงมันในจังหวัดพะเยาจึงไม่พลาดต้องพากันมาหาจับแมงมันดักกันถึงคารูเห็นเด็กๆนั่งกันนิ่งๆไม่ไปวิ่งเล่นช่วงเนี้ยไม่ต้องสงสัยเพราะดูเหมือนกำลังนั่งเฝ้าอะไรบางอย่างไหนขอเข้าไปดูใกล้ๆสิมานั่งเฝ้ามดกันทำไมล่ะเนี่ยแหมนี่ไม่ใช่มดครับแต่มันคือแมงมันที่กำลังไต่ออกจากรูเด็กๆที่เฝ้าดูไม่ได้ดูเฉยๆครับแต่กำลังเฝ้าจับแมงมันก็ที่จังหวัดพะเยาช่วงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใครๆต่างพากันมาเฝ้ารูแมงมันเพื่อรอจับแมงมันตอนที่มันกำลังออกจากรูกันทั้งนั้นเพราะเป็นอาหารสุดโปรดราคาแสนแพงของชาวเหนือแมงมันจะกรูกันออกจากรูหลังฝนแรกผ่านไปหน้าตาเหมือนมดงามมีปีกแบบนี้นี่แหละครับคือตัวแก่เต็มวัยที่ทยอยออกมาจากรังหลังฝนแรกตกผ่านไปชาวบ้านก็จะแห่ออกไปหารูเพื่อเก็บกันในตอนเย็นเห็นแบบนี้สนนราคากิโลกรัมละ 2,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โห my god เพ
พราะ1ปีแมงมันจะออกมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถือเป็นอาหารที่หากินยากมากและตามความเชื่อของชาวเหนือที่เล่าต่อกันมาว่าแมงมันเป็นอาหารที่เสมือนยาโดปชนิดหนึ่งกินแล้วคึกคักแถมยังมีรสชาติที่อร่อยมันสมชื่อชาวบ้านจึงนิยมหามากินถึงแม้ราคาจะแพงลิบลิ่วก็ตาม Oh my god สุภาษิตล้านนาทางภาคเหนือเขาบอกไว้ว่าของกินลำอยู่ตี้คนมักของจังฮักอยู่ตี้เปิงใจคอนบะหมี่เฮ็ดไผ่ตึงบักไก่หูในบะหมี่แมงมันจะไปเฝ้าแย่งหยังมันเสียเวลาแปลโดยย่อว่าของมันถูกปากถูกใจถึงจะแพงจะหายากแค่ไหนก็ต้องหามากินให้ได้ครับอีกหนึ่งของดีวิถีชุมชนวันนี้อยู่ที่หาดเกาะกวางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีคนหาหอยติบตามโขดหินริมหาดที่สามารถสร้างรายได้ขายกิโลกรัมละ300บาทเลยทีเดียวครับแต่กว่าจะได้หอยติบแต่ละตัวนั้นก็ต้องผ่านทั้งการแกะการแคะการควักเก็บหอยติบดีดนิ้วเรียกเงินด้วยท่านี้สับด้วยขอแคะด้วยมีดดีดลงถังนี่แหละครับหอยติบหอยตระกูลเดียวกับหอยนางรมที่เกาะอยู่ตามโขดหินบริเวณแนวชายหาดของเกาะกวางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในช่วงมรสุมแบบนี้พี่มะสาวพร้อมด้วยชาวบ้านเกาะกวางใช้เวลาว่างไปหาเจาะหาสับแกะแคะควักหอยติบได้เป็นกอบเป็นกำอ้วนท้วนสมบูรณ์พอๆกับหุ่นของคนไปหาหอยยังไงอย่างนั้นหอยนี่ฮะกินได้ทั้งปีไหมหรือว่าเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงช่วงหน้าแรงมันพร้อมอ๋อหน้าแรงพร้อมช่วงนี้หน้ามรสุมนี้อ้วนท้วนเลยนะอ้วนท้วนเรียกได้ว่าช่วงนี้ใครทำใครได้เพราะหอยติบตัวใหญ่ขายได้กิโลกรัมละ300บาทเลยทีเดียวครับว่ากันว่าเนื้อแน่นรสชาติหวานนิยมนำไปยำหรือทำแกงเลียงแกงจืดเป็นอาหารได้หลากหลายมีหน้าล่ะพี่มะสาวถึงได้ขยันสับขยันแคะขยันดีดเก็บหอยติบดีดนิ้วเรียกเงินด้วยท่าเนี้ยเชียบหอยกิบกี่กี่กิบกี่เก็บหอยกิบกี่กี่หอยเชอรี่รี่เชอรี่เก็บหอยเชอรี่รี่อันนั้นอันนี้ก็หอยเนาะอันอวนอันจอยก็หอยเนาะเชอรี่กิบกี่กิบกี่เชอรี่เชอรี่กิบกี่ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาขยันแคะขยันหาอย่างชาวหาดเกาะกวางแบบนี้รับรองว่าไม่มีอดอย่างแน่นอนครับไปดูวิธีการจับแมงกีนูนอาหารตามฤดูกาลของชาวอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างดีกว่าครับว่ากันว่าที่นั่นมีแมงกีนูนบินมาให้จับเป็นพันๆตัวเลยทีเดียวครับวิธีการจับก็ง่ายแสนง่ายแค่เปิดไฟปูผ้ารอจนกลายเป็นเมนูอันโอชะแบบบ้านๆที่ต้องเรียกว่าเป็นเมนูปูผ้ารอกินเปิดไฟปูผ้ารอเวลาที่แมงกีนูนจะบินมาติดกับติดหนับอยู่กับผ้าดูสิฮะแมงกีนูนโดนล่อด้วยไฟฉายพากันมามากมายจนได้จำนวนที่พอใจก็ช่วยกันจับสิครับนี่แหละครับเมนูอันโอชะของชาวบ้านในตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มาช่วยกันจับฝูงแมงกีนูนด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะการเปิดไฟฉายล่อให้พวกมันมาเกาะตามต้นไม้แล้วก็เขย่าเก็บเอาเก็บเอาท่ามกลางฝูงแมงกีนูนเป็นพันๆตัวโอ้ my god โอ้โหเยอะมากโอ้ยน้อยๆตอมเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเก็บไม่ไหวละโอ้มันเก็บตัวโควิดเนี่ยนะไม่มีอะไรกินนะช่วงโควิดช่วงโควิดไม่มีอะไรกินนึกเก็บแมงกีนูนนี่แหละคั่วกินจับไปน็อกน้ำแล้วก็ไม่แคล้วต้องกลายมาเป็นเมนูกินเพื่ออยู่อยู่ง่ายกินง่ายคั่วให้กรอบปรุงรสตามใจชอบแค่เนี้ยก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้หนึ่งมือสุดยอดทำท่าหน้ากินขนาดเนี้ยนี่แหละฮะแมงกีนูนคั่วกรอบของชาวบ้านท่าวังหิน
ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมนูที่ได้จากการเปิดไฟล่อปูผ้ารอจนต้องยกให้เป็นเมนูปูผ้ารอกินสุดยอดเชียบแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายดูไปก็รักรักมันทุกตัวแมลงไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์หลายใจพอลองไปรักแล้วเราเวียนหัวเมนูนี้ถ้ากินแบบพอดีพอดีจะอร่อยปากไม่ลำบากสังขารกินข้าวไม่กินหวานก็จะยังไงอยู่ครับผมจะพาไปดูเมนูของหวานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของแม่ค้าขนมถ้วยออนไลน์ในจังหวัดชุมพรด้วยการนำสูตรขนมโบราณที่ได้มาจากรุ่นคุณแม่มาปรับให้เข้ากับยุคสมัยจนกลายเป็นขนมถ้วยตะไลที่มีชื่อว่าบุหลันดั้นเมฆคนส่วนผสมที่ได้จากแป้งน้ำตาลและความงามจากสีดอกอัญชันให้เข้ากันนี่แหละครับวัตถุดิบสำคัญของการทำขนมบุหลันดั้นเมฆขนมโบราณสูตรเด็ดของแม่ค้าขายขนมออนไลน์ชาวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่สืบทอดวิชาการทำและการหยอดมาจากรุ่นคุณแม่ดูสิฮะเวลาหยอดแป้งลงไปในถ้วยตะไลจะได้สีฟ้าครามสดใสให้สมกับเป็นก้อนเมฆในยามค่ำคืนนึ่งตามสูตรและเคล็ดลับจนได้รูกลมสวยอยู่กลางถ้วยจากนั้นก็หยอดสังขยาสอดไส้ลงไปในรูให้ดูเหมือนดวงจันทร์อยู่ท่ามกลางหมู่เมฆขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญครับต้องหยอดให้ได้ดวงจันทร์ที่กลมสวยงามเพราะตามความเชื่อคนโบราณว่ากันว่าถ้าหยอดไม่ดีไม่งามอาจมีผลต่อหน้าที่การงานเลยทีเดียวครับถ้าหยอดอันที่หยอดไปแรกๆถ้าเขาบอกว่าหยอดลงเหมือนครั้งแรกไม่ถ้าไม่สวยไม่โอเคหน้าไม่ตรงเขาบอกจะไม่โชคดีแต่ถ้าเราหยอดออกมาสวยปานนี่อ่อนละมุนหน้าแล้วเขาบอกว่าคนนั้นหยอดแล้วจะโชคดีใช่เป็นเหมือนการเสี่ยงทายเป็นการเสี่ยงทายทำนายเทคนิคของคนสมัยโบราณในชีวิตอะค่ะหยอดออกมาดีชีวิตก็จะโชคดีหยอดออกมาไม่สวยก็ไม่โชคดีนึ่งให้สุกแล้วเปิดฝาออกดูรู้หรือยังฮะว่าโชคดีหรือโชคร้ายแต่ส่วนใหญ่ออกมากลมสวยสมใจโชคดีแน่นอนครับคุณพี่นี่แหละครับขนมบุหลันดั้นเมฆขนมโบราณของชาววังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อนในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองจากเดิมขนมไทยของเราเป็นขนมถ้วยอะฮะพอขนมถ้วยเสร็จเราก็เลยจินตนาการคิดว่าขนมบุหลันดั้นเมฆเนี่ยน่าจะมาสู่ยุคเราได้อีกครั้งหนึ่งจากที่เราคิดว่ามันคงไม่ยากก็เริ่มหาสูตรจากตำเน็ตทั่วไปก่อนแล้วก็มาประยุกต์ของดูสูตรของแม่ว่าแม่ทำขนมถ้วยแบบไหนเสร็จปุ๊บเราก็คิดมาเป็นบุหลันดั้นเมฆล่าสุดบุหลันดั้นเมฆเนี่ยมันคิดพอกินแล้วอะเราคิดดูว่าเรากินขนมถ้วยมันจะนุ่มหนึบหนิบแล้วมันแบบละมุนแล้วถ้ากินขนมบุหลันดั้นเมฆถ้าเป็นบุหลันดั้นเมฆมันก็จะมีข้างในอะมันจะใส่ไส้สังขยาผ่ามาปุ๊บโหลองคิดดูว่าไส้ข้างในอะเป็นไส้สังขยามันน่ากินขนาดไหนก็เลยประยุกต์เปิดออเดอร์ขายแคะจากถ้วยใส่กล่องจำนวน4ชิ้นขายในราคากล่องละ25บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มความงามจากความประณีตนี่แหละครับขนมบุหลันดั้นเมฆในยุคใหม่สั่งได้ในเพจหอมหวานบายเมกี้ที่เจ้าของร้านอยากเห็นคนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไปไม่ให้สาบสูญเชียบก็เป็นแม่ค้าพัฒนามาอยู่หน้าคอมมีร้านย่อมย่อมนั่นก็ขายนี่ก็ขายวุ่นทั้งวันเช็คสต็อกออกบินกันไปแพ็เองส่งเองก็ฟินจะตายตื่นมาก็คลิกคลิกไปแล้วก็คลิกคลิกตกเย็นก็คลิก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 กันทั้งวันจะกินก็คลิกคลิกอิ่มแล้วก็คลิกคลิกจะนอนก็คลิก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 กันทั้งวันรีวิวอะไรเธอไลค์ก็ปลื้มจังออเดอร์กันยังสั่งเลยคลิกคลิกสวยงามสมกับชื่อบุหลันที่แปลว่าดวงจันทร์สอดไส้อยู่ตรงกลางของขนมถ้วยอัญชันสีฟ้าครามแหมดูท่าจะหวานหอมอร่อยน่าดูช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้า
จากเพชรเจ็ดย่านน้ำจะพาไปบุกป่าฝ่าดงมะไฟขึ้นไปชิมความหวานของมะไฟเมืองจันทร์รวมทั้งจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนมะไฟในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่ต้องต่อสู้อยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วชาวสวนเขามีวิธีการปรับรับมืออย่างไรผมอยากจะช่วยพี่เล็กเก็บเหลือเกินแต่ผมกลัวร้อนฮะเพราะมันเป็นมะไฟเพราะมันเป็นมะไฟทำไมจิ้งหรีดแถวนี้ร้องดังจังเลยครับคุณผู้ชมครับเงียบกิ๊บไปเลยครับผมช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับยังไม่เคยมีหน่วยรัฐทางไหนที่จะมาช่วยเหลือมะไฟถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่เคยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปีละกว่า 300,000 บาทต่อครอบครัวครับแต่จากสถานการณ์พิษโควิดในครั้งนี้ทำให้ราคามะไฟร่วงหล่นลงมาจากที่เคยขายได้กิโลกรัมละ30บาทวันนี้เหลือแค่10ถึง15บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นในขณะที่ชาวสวนหลายคนครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนถึงเดือนละกว่า 50,000 บาทหลายคนต้องประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิดในครั้งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับตามผมจากเพชรไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนมะไฟในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันครับบุกป่าฝ่าดงมะไฟขึ้นไปยังบ้านสวนบนเนินเขาบนพื้นที่12ไร่ของพี่เล็กเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19พี่เล็กอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับเนี่ยอยู่จ้าสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีจ้าขออนุญาตไปเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวสวนมะไฟเมืองจันทน์หน่อยนะครับจ้าขออนุญาตลงรถแป๊บนึงครับผมโอ้อยู่นี่นะฮะจ้าโอ้กว่าจะขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้มะไฟฝนดกห้อยย้อยมาเป็นพวงๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเต็มต้นไปหมดเลยฮะพี่เล็กมะไฟต้นหนึ่งนี่ให้ลูกประมาณกี่ลูกครับเนี่ยก็นับกันได้อยู่ประมาณสักต้นนี้ก็ร้อยกว่าโลจ้ะร้อยกว่าโลโอ้อันนี้เรียกเป็นมะไฟพันธุ์อะไรฮะเนี่ยอีดกจ้ะอีดกแสดงว่าลูกมันต้องดกมากตามชื่อของมันแล้วมะไฟอีดกนี่วิธีการเก็บดูยังไงเก็บยังไงฮะคุณพี่ให้ลูกมันแดงเสมอมันก็จะพองหวานแล้วก็เก็บมัดผมอยากจะช่วยพี่เล็กเก็บเหลือเกินแต่ผมกลัวร้อนฮะเพราะมันเป็นมะไฟเพราะมันเป็นมะไฟทำไมจิ้งหรีดแถวนี้ร้องดังจังเลยครับคุณผู้ชมครับเงียบกิ๊บไปเลยครับผมพี่เล็กครับจากผลกระทบของโควิดที่ผ่านมาฮะตอนนี้ทำให้ราคาของมะไฟและเกษตรกรชาวสวนมะไฟเนี่ยได้รับผลกระทบเสียหายมากน้อยขนาดไหนครับก็จากการที่ขนส่งออกไปขายมันคือขายยากขายไม่ตามเวลาที่ตลาดท้องตลาดเขาเปิดสมมติตีสองก็เป็นโคฟิวมาตีสี่ถึงจะขายได้มันก็เลยกระทบการออกขายมันช้าเวลา มันก็เลยทำให้ของมันถูกแล้วกระทบยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ของราคามันถูกแล้วส่งออกมันได้น้อยลงครับจากที่เคยขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ที่ผ่านมา25ถึง30แต่ตอนนี้อยู่ที่10บาทถึง12บาทจ้ะแล้วแบบนี้ถือว่าอยู่ไหวไหมฮะไม่ไหวอะค่าแรงมันแพงจ้ะยังไงฮะค่าแรงทุกวันนี้จ่ายยังไงฮะจ่ายวันละ300ต่อคนโอ้พวกพี่มีคนงานทั้งหมด12คนจ้ะแล้วมันจะคุ้มค่าคุ้มราคากับก็พอไปได้ค่ะมันก็เกือบจะขาดทุนปีที่แล้วได้ถึง 300,000 ปีนี้คาดการณ์ว่าได้เท่าไหร่ประมาณสักแสนกว่าบาทโอ้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะครึ่งต่อครึ่งโอ้ผลผลิตที่มีมากแต่การส่งออกติดขัดขนส่งลำบากคนบริโภคน้อยลงยอดขายลดลงจึงทำให้มะไฟปีนี้ราคาตกต่ำ
ขายได้แค่กิโลกรัมละ15บาทเท่านั้นในขณะที่เธอต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงคนงานจำนวน12คนค่าปุ๋ยค่ายาและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่าเดือนละ 50,000 บาททำให้รายรับไม่พอกับรายจ่ายจากการเก็บมะไฟขายในฤดูกาลนี้ที่ปกติเคยขายได้ปีละกว่า 300,000 บาทแต่ปีนี้อาจขายได้ไม่ถึง 150,000 บาทด้วยซ้ำเมื่อรายได้หายไปกว่าครึ่งพี่เล็กจึงต้องพึ่งตัวเองด้วยการประหยัดกินประหยัดใช้แม้แต่มะไฟก็ยังต้องเอามากินกับข้าวอย่างน้อยก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวกินมะไฟกับข้าวเหนียวมันก็เป็นอาหารของพื้นบ้านกินข้าวเหนียวกับผลไม้เพื่ออยู่รอดปกติก็กินอยู่แล้วเหรอครับมะไฟกับข้าวเนี่ยก็กินเป็นบางครั้งอ่ะเพราะผลไม้มันส่งออกแล้วมันขายไม่ดีเงินก็เข้ามาน้อยก็การใช้จ่ายก็ให้ลดลงเพื่อที่จะอยู่รอดกับผลกระทบกับโควิดชีวิตของชาวสวนมะไฟรายนี้เป็นหนึ่งในชาวสวนจำนวนกว่า400ครัวเรือนที่ต้องสู้ให้อยู่รอดจากผลกระทบของโควิด-19 เพราะตามสถิติข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านเขาหักพัฒนาระบุว่าในพื้นที่หมู่13บ้านเขาหักพัฒนาจะมีมะไฟกว่า 4,000 ตันที่มีราคาตกต่ำและระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อไปยังพ่อค้าที่มารับซื้อมะไฟต้องยอมขายในราคาขาดทุนในเมื่อสินค้าของสวนเนี่ยเยอะเวลาเราขนมาขนออกจากสวนเนี่ยถ้าไปทำให้เขาไม่ทัน 4:00 น.เนี่ยของเราก็จะค้างอยู่ที่ลงพออีกวันนึงเรามาทำเนี่ยไอ้ที่เราซื้อเป็นเบอร์สวยเนี่ยต้องทำเป็นเบอร์ลายแล้วเพราะลูกมันยังมีตำหนิการเก็บใหม่ๆเนี่ยพวกผลไม้เนี่ยเก็บใหม่ๆเนี่ยเวลาเก็บมันก็จะทบมั่งผิวเผยอย่างเงี้ยมันจะกระทบกันถ้าวันเดียวเก็บเสร็จลงหลังเสร็จเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเก็บไว้แล้วไปค้างคืนอย่างเงี้ยพออีกวันนี้มันผิวมันจะช้ำพอช้ำพออีกวันเราก็จะทำเป็นเบอร์สวยไม่ได้ละเราก็ต้องทำเป็นเบอร์ลายก็ส่งเขาราคา6บาทแต่เราซื้อไปราคา15บาทมะไฟหวานเมืองจันทร์จัดเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานผลสดไม่นิยมนำมาแปรรูปเหมือนผลไม้ชนิดอื่นเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเกษตรกรมีเพียงทางออกเดียวคือต้องรีบขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือผมอยากให้ช่วยอุดหนุนชาวสวนหน่อยนะครับเนื่องจากผลผลิตมันเริ่มออกไม่มามาไฟมังคุดทุเรียนซึ่งตอนนี้มาไฟเป็นปัญหาสุดนะครับอยากให้ช่วยซื้อช่วยอะไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันครับขอให้ประชาชนทั่วไปช่วยซื้อมาไฟรับประทานหน่อยค่ะทั้งอีสานก็ดีทั้งใต้ก็ดีทุกภาคเพราะปีนี้ผลไม้คือมะไฟราคาตกต่ำมากการส่งออกมันขายไม่ดีจ้ะแต่อย่างน้อยถ้าคนซื้อช่วยเราบ้างมันก็ดีขึ้นไปอีกเยอะขอให้ช่วยซื้อผลไม้คือมะไฟค่ะรับประทานกันเยอะแล้วครับคุณผู้ชมครับมาถึงสวนมะไฟต้องไปให้ถึงสุดใบอ่อนหรือว่าสุดยอดของมะไฟฮะณจุดสูงสุดของมะไฟในขณะนี้แต่ราคานั้นไม่สูงเหมือนยอดมะไฟที่ผมปีนอยู่เลยครับคุณผู้ชมครับพี่เล็กครับอันนี้เด็ดได้มั้ยฮะได้จ้านี่ครับเขาเรียกว่าที่สุดของสุดยอดมะไฟสุดใบอ่อนสุดยอดของต้นมะไฟครับผมพี่เล็กครับปกติแล้วถ้าคนงานปีนอยู่เหนื่อยๆอยากจะกินมะไฟแก้กระหายคลายร้อนนี่ทำได้ไหมฮะได้จ้ากินได้เลยดูสิฮะโอ้โหข้างในมันใสตะติ้งหน่องเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยครับพี่เด็กได้รับวิตามินซีเต็มๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมคนไหนล่ะครับที่สนใจอยากจะอุดหนุนช่วยเกษตรกรชาวสวนมะไฟในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวนแห่งนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้จากเพชรเจ็ดย่านน้ำจะขออุดหนุนไปเลยครับ100โลพอไหมฮะ100โลนี่ประมาณกี่บาทฮะ 1,500 บาทจ้าโอ้เลยครับหยอกหยอกครับตังค์มีไม่พอเอาแค่10 20โลก็พอครับพี่เล็กครับโอ้แจ๋วครับจากสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีที่จะได้นำมะไฟหวานเมืองจันทร์รสชาติหวานฉ่ำกระจายออกไปสู่ผู้บริโภค
ใครอยากกินมะไฟของดีราคาถูกแถมยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างมาร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือช่วยอุดหนุนชาวสวนมะไฟให้อยู่รอดพ้นโควิด-19 ไปด้วยกันจากเพชรเจ็ดย่านน้ำขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับชาวสวนมะไฟได้ยืนหยัดต่อสู้ในทุกภาวะวิกฤตปีนี้ราคามะไฟอาจจะขายได้ถูกกว่าที่คิดแต่ปีหน้าฟ้าใหม่เชื่อแน่ว่ายังไงยังไงมะไฟต้องกลับมาขายในราคาที่ดีก็แหมทั้งหวานทั้งหอมทั้งดกขนาดนี้ใครได้กินเป็นต้องติดใจและทั้งหมดนี้ก็คือรายการจากเพชรเจ็ดย่านน้ำในสัปดาห์นี้กราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับ